เรื่องของการประคับประคองราคาน้ำมันดีเซลค่ะ okay. ปัจจุบันนี้มันก็33บาทนะคะอาจารย์คือต้องเข้าใจระบบก่อนรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ33บาทค่ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกเนี่ยประมาณสัก95เหรียญต่อบาร์เรลค่ะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับขึ้นตอนนี้ประมาณสัก100เหรียญร้อยเหรียญต่อบาร์เรลนะอันนี้ประเด็นก็คือว่าในระหว่างนี้รัฐบาลไม่สามารถจะปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปได้ทำไมอะคะเพราะว่าตกลงแล้วว่าจะขายลิตรละ33บาทไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชยให้ลิตรละบาท60ตังค์ตอนนี้ต้องชดเชยเพิ่มเพื่อจะตรึงราคาที่33บาทตอนนี้จะชดเชยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ล่ะ2บาท2สตางค์ค่ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็มันก็ต้องไปคูณน่ะวันหนึ่งใช้น้ำมันดีเซล60ล้านลิตรค่ะคูณ2บาท3บาทนี่ก็120ล้านบาทต่อวันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเก็บจากทางอื่นอะไรต่ออะไรสถานะของกองทุนน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันก็ติดลบประมาณสักหมื่นแสนเท่าไหร่ล่ะแสน 17,43 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ยที่อุ้มอยู่ 63,000 กว่าล้านส่วน LPG นี่ 47,000 กว่าล้านค่ะผมคิดว่าเต็มที่ของรัฐบาลที่จะทำได้ส่วนของ LPG เนี่ยแคปไว้ที่ 50,000 ล้านโอ้ยนิดเดียวเองนะท่านเนี่ยแต่มันขึ้นน้อยตอนนี้โอเคเพราะตอนนี้ LPG ในตลาดโลกประมาณตันละ500ล้าน500เหรียญค่ะแต่ว่าราคาที่เราใช้เชื่อมโยงเนี่ยรู้สึกจะตันละ430เหรียญซึ่งตอนนี้เขาก็คาดว่าน่าจะตรึงอีกที่ถังละ423อันนี้คือเฉพาะครัวเรือนค่ะส่วนของกองทุนน้ำมันซึ่งตอนนี้ติดลบอยู่ในส่วนที่เป็นน้ำมันเท่าไหร่ 63,000 กว่าล้านผมคิดว่าเต็มที่ที่จะดูแลได้เนี่ยคงไม่เกิน 70,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพใหญ่ของกองทุนน้ำมันก็คือว่าจะแบกรับภาระเต็มพิกัดเลยเนี่ยประมาณ 120,000 ล้านไม่เกินจะเป็นของน้ำมัน 5,000 ไม่ 50,000 เป็นของก๊าซหุงต้มเนี่ย 50,000 ค่ะเป็นของน้ำมันเนี่ย 70,000 ค่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นตัวเลขในใจของคนที่เขาบริหารตัวเลขตรงนี้แต่ประเด็นปัญหาขนาดนี้ก็คือว่าที่เขาไปกู้เงินมาเพื่อชดเชยการขาดทุนหรือว่าออกเงินไปให้ก่อนของกองทุนน้ำมันจากสถาบันการเงินเนี่ยมันจะมีรายการเงินต้นที่จะครบชำระ30,000 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะคะของปีนี้ก้อนแรกจากประมาณที่เขาไปกู้มาทั้งหมดอ่ะแสนกว่าล้านอ่ะ 15,333 ล้านบาทไอ้ 30,000 ล้านเนี่ยจะต้องครบอายุที่จะต้องหาเงินมาคืน 30,000 ล้านถ้าเกิดว่าสถานการณ์ข้างนอกไม่ช่วยค่ะราคาน้ำมันไม่ลดลงไม่สามารถเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติมได้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องว่าจะคืนเงินต้นยังไงค่ะอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของการทั้งบริหารหนี้สินและบริหารกระแสเงินสดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วเพราะฉะนั้นพูดง่ายมันตีบตัน